รุปเนื้อความที่จะนำมาเผยแพร่ในวันพุธที่18มีนาคม2563นี้คือเรื่องพระสุตตันตปิฎกเล่มที่6มัชฌิมนิกายอุปริปันธาวิพังควรรคพระเทกรัตตสูตรโดยท่านอาจารย์ดร.สุทธิพงษ์ทรงประวัติท่านอาจารย์ท่านได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนจบ4ปริญญาโดยท่านอาจารย์จบปริญญาโทและเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 พร้อมออเนอร์อวอร์ดอีก2ใบท่านอาจารย์เก่งทั้งทางโลกและทางธรรมและมักพร่ำสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดมีการให้ธรรมทานเป็นต้นชี้ให้เห็นคุณของการทำบุญรักษาศีลและการบริจาคทานเพื่อละความเห็นแก่ตัวออกไปท่านอาจารย์ยังชี้ให้เห็นโทษของการสั่งสมบาปและโทษของการทุศีลพร้อมทั้งชี้ทางที่นำไปสู่ทางพระนิพพานโดยพระสุตตันตปิฎกธรรมที่จะสาธยายในวันนี้คือพระเทกรัตตสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังอุเทศและวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปรุโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลย่อมคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไรคือรำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าเราได้มีรูปอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีเวทนาอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีสัญญาอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีสังขารอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีวิญญาณอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไรคือไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าเราได้มีรูปอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีเวทนาอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีสัญญาอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีสังขารอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีวิญญาณอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลย่อมมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่างไรคือรำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าขอเราพึงมีรูปอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีเวทนาอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีสัญญาอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีสังขารอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีวิญญาณอย่างนี้ในการอนาคตดูกรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่ามุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลจะไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่างไรคือไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าขอเราพึงมีรูปอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีเวทนาอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีสัญญาอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีสังขารอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีวิญญาณอย่างนี้ในการอนาคตดูกรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลย่อมง่อนแง่ในธรรมปัจจุบันอย่างไรคือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้ฝึกในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมของสัตบุรุษย่อมยังเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างยังเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างยังเห็นรูปในอัตตาบ้างยังเห็นอัตตาในรูปบ้างย่อมเล็งเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีเวทนาบ้างเล็งเห็นเวทนาในอัตตาบ้าง
เล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้างว่าเล็งเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีสัญญาบ้างเล็งเห็นสัญญาในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบ้างย่อมเล็งเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีสังขารบ้างเล็งเห็นสังขารในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในสังขารบ้างย่อมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างดูกรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าง่อนแง่ในธรรมปัจจุบันดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลย่อมไม่ง่อนแง่ในธรรมปัจจุบันอย่างไรคืออริยะสาวกผู้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะฝึกดีแล้วในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษฝึกดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เล็งเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างไม่เล็งเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในรูปบ้างย่อมไม่เล็งเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีเวทนาบ้างไม่เล็งเห็นเวทนาในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้างย่อมไม่เล็งเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีสัญญาบ้างไม่เล็งเห็นสัญญาในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในสัญญาบ้างย่อมไม่เล็งเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีสังขารบ้างไม่เล็งเห็นสังขารในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในสังขารบ้างย่อมไม่เล็งเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างไม่เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างดูกรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าไม่ง่อนแง่ในธรรมปัจจุบันบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปรุโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญดูกรภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวไว้ว่าเราจักแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่เธอทั้งหลายนั้นเราอาศัยเนื้อความดังนี้กล่าวแล้วด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแลสุดท้ายนี้ก็ถึงเวลาอันควรสิ้นสุดของการแสดงพระสุตตันตปิฎกธรรมพัทเทกรัตสูตรท่านอาจารย์ดร.สุทธิพงษ์ทรงประวัติขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ตั้งใจสดับฟังพระสุตตันตปิฎกธรรมพัทเทกรัตสูตรวันนี้เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอยู่เป็นนิจและพึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการรักษาศีล5ศีล8ศีล10และโอวาทปาติโมกข์ให้บริสุทธิ์ตามอินทรีย์และพละของตนของตนเถิดขอพระสุตตันตปิฎกธรรมทานที่แสดงในวันนี้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกล่าวคือถึงซึ่งพระนิพพาน